สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะสำหรับอพิสโดนี้หวานยังอยู่นะคะกับเรื่องซ่อนรักชายาลับนะคะสำหรับเรื่องนี้บอกเลยว่าดูเพลินๆมากๆเลยแต่ว่าก็มี ปมของเรื่องที่น่าสนใจนะคะบวกกับความโหดอยู่แต่ก็ความโหดนั้นมีอย่างละนิดละนิดนะคะก็ทาให้พวกเราไม่เครียดค่ะทีนี้เพื่อนๆบางท่านอาจจะสงสัยว่าใขรหน้าช่างใจร้ายเหลือเกินมาตัดนะคะเอ็นมือแล้วก็ทางด้านของเอ็นร้อยหวายของนางเอกของพวกเราแล้วก็แบบผักตกลงไปในน้านะคะลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่จนพระเอกได้มาเจอนะคะไข่หน้าเป็นผู้ร้ายที่แท้จริงนะคะส่วนสําหรับท่านที่เคยอ่านนวนิยายต้นฉบับพวกเราก็ค จะรู้แหละแต่ไม่รู้ว่าในเวอร์ชันละครนั้นจะมาเหมือนกันไหมนะคะเพราะปกติแล้วก็มักจะเปลี่ยนบางทีก็เอาบทเลวร้ายไปใส่ให้กับดาราอีกท่านหนึ่งนะคะเพราะว่าดาราที่มารับบทที่เป็นแบบเบื้องหลังนะคะเป็นลัสบอสที่แท้จริงเป็นดาราที่กําลังเป็นดาวลุ่งอะไรแบบนี้ก็เลยไม่ยอมให้มีบทที่แบบคนดูจะด่าเขาได้อะไรแบบนี้ก็เลยไปใส่ให้อีกตัวละครหนึ่งมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาอ้างอิงตามในวันนี้ใาญต้นฉบับไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เรา มันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นมานะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะโอ้โหนวนิยายก็มีการ ตีพิมพ์นะคะที่เมืองจีนต้นฉบับอยู่ที่ของเมืองวรรณกรรมจินเจียงนะคะของจินเจียงค่ะส่วนในประเทศไทยมีการแปลจนจบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะก็แวะไปฟังกันได้ที่ช่องแอดวานนะคะแอดวานก็เราไว้เช่นเดียวกันแต่ว่าสําหรับท่านใดที่ชอบอ่านแบบเต็มๆนะคะแบบได้แบบเนื้อหาโลกของวรรณกรรมนะคะจมลึกเข้าไปแบบอยู่ในจินตนาการก็ไปอุดหนุนสํานักพิมพ์กันนะคะก็ซ่อนรักชายาลับค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะได้ดาราที่ เราโอ้ยชื่นชอบนะคะคุณหวังชูหลันก็สวยน่ารักมากๆแล้วก็คุณจางวันวีนะคะก็วหวานก็เห็นเลยหลายๆท่านก็บอกว่าพระเอกกับนางเอกส่วนสูงเกือบเท่าๆกันเลยนะคะก็เลยดูว่าพระเอกบางฉากจะดูว่าตัวเล็กกว่านางเอกก็คือคุณหวังชูหลันอะไรแบบนี้เออนะจุดนี้เราอย่าไปคิดอะไรมากเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนี้แหมเรื่องจริงชีวิตจริงของคนเราบางคนผู้ชายเตี้ยวกว่าผู้หญิงก็มีแต่เขาก็เป็นคู่รักที่แบบมีความสุขนะคะแฮปปีะะ้เอนดิ้งมากๆ,ๆก็มีค่ะอย่าไป คิดอะไรเยอะนะคะในเรื่องนี้เองคุณจางว่นอี้ก็ยังมีความสูงที่สูงกว่าคุณหวังชูหลันอยู่ดีนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะสําหรับคู่นี้ก็มาเจอกันเป็นเรื่องแรกนะคะก็มีความแบบในหวันว่าน่ารักดีนะชอบนะคะดูแล้วมีความเพลิดเพลินค่ะแล้วก็ประกอบกับชอบในส่วนของนวนิยายต้นฉบับนะคะก็เลยเดูเพลิดเพลินแล้วก็เออเออทำไมบางทีก็คิดว่าทําไมเขาแคสต,ตัวละครตัวนี้มาเนะ่ยเอ๊ะทำไมมันแบบแตกต่างจากที่เรา คิดน่ะมันน่าจะแบบเอออย่างนี้อย่างนี้นะคะโดยเฉพาะแบบอย่างตัวละครที่เป็นน้องอพี่ห้า พี่ห้าของพระเอกของพวกเรานะคะก็เป็นตัวละครที่ต้องนั่งรถเข็นต้องหล่อขนาดนี้เลยใช่ไหมคะโอ้แต่และนักสแสดงคุลีออนนะคะก็เป็นคนที่หวานแบบโอ้แต่และชอบมากๆเลยนะคะมาเรื่องนี้ก็กีดตาช่ำๆอีกแล้วคะ่ะเ,เพื่อนๆแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเป็นเหมือนในนะวนิยายต้นฉบับนะคะพี่ท่านก็โกงอีกแล้วนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเดินได้ด้วยซ้ําไปนะคะนั่นเอาไว้เดี๋ยวท้ายๆเรื่องแล้วกันนะคะคงไม่ได้มาแบบสิวๆนะคะเอาล่ะสําหรับในเรื่องนี้ ะะคะเราก็มาดูกันว่าเอใครเป็นผู้ร้ายที่แท้จริงเดี๋ยวจะลืมหัวข้อเรื่องไปสะก่อนนะคะแต่ก่อนอื่นต้องแนะนํานิดหนึ่งนะคะก็คืออย่างพระรองะคะพระรองที่น้องช้างหัวเซินเป็นผู้เล่นนะคะจริงแล้วเขาเป็นหลานชายขององค์จัก,กรพรรดิหลิวเย,ย่ค่ะซึ่งณจุดนี้เขาใช้มีน้ําแฝงด้วยนะคะเพราะว่าในตอนนี้ในตอนนี้ ออตอนนั้นหนีตายด้วยก็หนีตายไปแล้วในตอนหนีก็ต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่นะคะทีนี้ทางด้านของนางเอกของพวกเรานั้นก็อยู่นะคะเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ที่คอยสนับสนุนพระรองมาก่อนค่ะมีเงินมีทองเตรียมไว้ให้เยอะแย,ยะไปหมดเลยนะคะเพราะว่าการที่จะ กู้บัลลังกลับคืนมาก็คือต้องการจะนั่งบัลลังอะไรแบบนี้มันก็ต้องใช้เงินเพื่อที่จะเอาไปซื้ออาวุธเพื่อที่จะเลี้ยงดูผู้คนทหารอะไรแบบนี้นะคะนางเอกของพวกเราก็มีความใกล้ชิดกับเขามากๆเลยแล้วทีนี้ด้วยความที่ตัวของพระรองนะคะก็มีความหล่อเหลาเช่นเดียวกันค่ะหล่อเหลาก็เลยถูกตาถูกใจนะคะกับคนที่มีความสนิทใกล้ชิดกับนางเอกของพวกเราถึงขั้นแบบ เรียกเป็นพี่เป็นน้องเลยนะพี่สาวน้องสาวเลยนั่นก็คือซุนอินเหนียงนั่นเองนะคะแต่ว่าด้วยใจที่แบบอุ้ยตายแล้วคนนี้คือแบบรักพระรองมากเลยแล้วก็มีความมองไปแล้วว่าพระรองเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยก็มีโอกาสได้ขึ้นเป็นฮ่องเต้ด้วยอะไรด้วยนะคะก็เลยมีความชอบความรักเป็นอย่างมากแต่ว่าหลิวเหมียนถังผู้หญิงคนนี้ทำไมเก่งไปซะทุกเรื่องเลยนะคะเป็นเหมือนกับฮีโร่ของค่ายโจรเลยอะไรประมาณนี้ก็มีความอิจฉาลิษยากันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ ทีนี้ค่ะ หลิวเมียนถังนั้นมาเป็นโจรได้อย่างไรนะคะก็ต้องย้อนกลับไปนิดหนึ่งเนาะเอาคร่าวๆก่อนละกันค่ะอางอิงตามนวนิยายต้นฉบับเนี่ยก็คือหลิวเหมียนถังเดิมทีก็เป็นลูกสาวนะคะซึ่งท่านพ่อของเขาเคยรับราชการมาก่อนนะคะแต่ว่ามีความผิดค่ะเพื่อนๆน,นี้ก็พอ,อมีความผิดนะคะแล้วตัวเองเนี่ยค่ะก็เหมือนกับเป็นเด็กที่ที่เหมือนกำพ้านะ่ะกำพ้าแต่ว่าก็มีท่านท่านตานะคะที่เป็นแบบคนที่รักมากๆเลยรักหลานคนนี้มากแต่ว่าไม่ค่อย ได้อยู่ที่ที่กับผู้อาวุโสนะคะตระกูลหลิวอะไรแบบนี้ไม่ได้อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเป็นลูกสาวคนหนึ่งที่แบบมีความอ้างว้างเหมือนกันแล้วก็มีถูก ถูกเหมือนกับทุกทิ้งอ่ะไม่ค่อยได้ไม่มีใครมาดูแลเธอมากนักนะคะก็เลยเรียกได้ว่าทิ้งให้อยู่อย่างเย็นชาค่ะแต่ว่าท่านแม่นะคะบอกแล้วว่าเป็นลูกสาวสุดที่รักของท่านเออท่านลู่นะคะลู่อูใช่แล้วแซ่เดิมแซ่ลู <c> ่ <oughs> ก็เป็นแซ่ของท่านแม่แซ่ลู่นะคะเพราะฉะนั้นท่านตาเนี่ยท่านตาลู่นี่ก็จะรักหลิวเหมียนถังมากๆเลยแต่เพื่อนๆสังเกตเนาะแบบผู้หญิงอ่ะถ้าแต่งงานออกไปแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ใช่คนของตระกูลเดิมอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทางพี่ๆน้องๆ ของของแม่นางเอกอะค่ะก็มีความบางคนก็มีความซื่อสัตย์ส่วนบางคนก็มีความอยากจะเอากิจการทั้งหมดมาดูแลไว้เองนะคะแล้วก็แบบไม่ดีเออในส่วนของในตระก,กูลมันก็จะมีทั้งญาติที่ดีนะคะแล้วก็ญาติที่ไม่ดีเห็นแก่ตัวอะไรแบบนี้แล้วนางเอกของพวกเราก็แซ่ลิ้วไปเรียบร้อยแล้วนะคะลิ้วหมิน่นถังเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยได้ไปสนิทใกล้ชิดอะไรกับตระกูลลูท้งสักเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวเวลาที่ดําเนินเรื่องไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวนางเอกของพวกเราก็จะได้ไปอยู่กับ ท่านตานะคะเพราะว่าตัวของพระเอกจะต้องไปสูบข,ขอนะคะนิยญาตผู้ใหญ่ของนางเอกนี้ก็เหลือแค่ตะกูลลู่นี่แหละคะ่ะทีนี้สาเหตุที่หลิวเมียนถางนั้นนะคะมีความสวยงามในระดับที่ใครเห็นก็ตกตะลึงเนี่ยก็เป็นเพราะว่าทั้งท่านแม่ของนางเองก็สวยมากแล้วก็ท่านพ่อนี่ก็ หล่อเหลาสุดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นได้สายพันธุ์ดีค่ะก็เลยหลิวเมียนถังก็เลยสวยงามมากๆนะคะแต่ทีนี้ค่ะท่านพ่อหลิวเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าคือเรียกได้ว่าเป็นคนพ่อหลิวนิสัยไม่ดีสักเท่าไหร่เพราะว่าพ่อหลิวนั้นไม่ได้รักท่านแม่ลูกของของหลิวเมียนถังสักเท่าไหร่นักนะคะเพียงแต่ว่าที่เขาตอบตกลงเชื่อมแบบ ตอบตกลงมาเป็นเขยของตระกูลลู่เนี่ยเพราะว่าเขาอยากได้สินสอดนั่นเองค่ะแล้วก็เออท่านแม่ของหลิวเมียนถังเป็นคนจิตใจดีนั่นเองนะคะแต่ว่าก็ต้องนี่แหละบอกแล้วว่าได้สามีที่ไม่ดีค่ะก็เลยต่อมาก็จะหนักถึงความขมขื่นของการแต่งงานนะคะณนะจุดนี้ก็เรียกได้ว่าตัวเองก็ ก็เลยยบยไปจากโลกนี้และกันสําหรับท่านแม่ในที่สุดเสียชีวิตลงด้วยความเศร้าโศกแล้วก็ทิ้งเด็กหญิงหลิวเหมียนถังเอาไว้ตามลําพังบนโลกใบนี้นะคะทีนี้ค่ะท่านพ่อของอท่านพ่อของหลิวเหมียนถังเนี่ยก็มีลูกชายคนหนึ่งกับภรรยาเก่าแล้วก็ไปลักมากเลยแต่ก็ไม่สนใจหลิวเหมียนถังนะคะในท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็ยังทําการน่ารังเกียจค่ะโดยขายนะคะลูกสาวก็คือขายหลิวเหมียนถังเนี่ยเพื่อให้แต่งงานกับนักธุรกิจอ้วน อ้วนนักเกียรตินักเกียรติที่ชื่อว่าฉุยจิ๋วค่ะชื่อคุค้นๆไหมคะตอนนี้พระเอกสวมรอยอยู่เป็นฉุยจิ๋วแต่ว่าเป็นฉุยจิ๋วที่ไม่อ้วนแล้วก็หล่อมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือความเป็นมาของหลิวเมียนถังค่ะทีนี้ด้วยความที่หลิวเมียนถังเองเป็นผู้หญิงที่แบบเอ้ย พ่อทําแบบนี้นะทําให้แม่ต้องเสียใจจนตายไปแล้วยังมาทําแบบนี้กับนางอีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนางก็มีความเขาเรียกว่าอะไรดีมีความที่จะหดสู้ขึ้นมาค่ะหลิวเมียนถังนะคะนางเอกของเราปฏิเสธที่จะเชื่อฟังคําสั่งของพ่อหลิวเนี่ยซึ่งเป็นพ่อไม่ดีนะคะดังนั้นก็เลยร่วมมือกันกับท่านลุงของนางค่ะก็คือให้ท่านลุงนั้นทําทีว่ามาดักปนขบวนเจ้าสาวนะคะก็ทําให้หลิวเมียนถังนั้นหลบหนีจากการแต่งงานไปได้สําเร็จนะคะนี่หลังจากนั้นนะคะ ทางด้านของท่านลุงรองนะคะของหลิวเมียนถังเนี่ยมีการติดต่อกับทางเขาไอ,อ้หยางซานนะคะก็ทําให้หลิวเหมียนถังนั้นก็เลยขึ้นไปอยู่บนเขาหยางซานนะคะพอขึ้นไปแล้วค่ะก็เลยได้ไปแบบไปเจอกับกลุ่มของของราชวงศ์เก่านะคะก็คือกลุ่มของพระรองเนี่ยแหละค่ะซึ่งณตอนนั้นเขาตกอยู่ในช่วงแบบ ในช่วงแบบที่กําลังจะต้องต้องกอบกู้เนาะต้องทําฐานอํานาจอะไรเงี้ยให้ดียิ่งขึ้นก็เลยไปตกอยู่ในช่วงเวลาที่มีความสัมพันธ์แบบคุ้มเครือคุ้มเครือคุ้มเครือนะฮะก็ไปมีความรักนะคะกับทางด้านของจิวี่ค่ะจิวี่เป็นนิคเนมของพระลองนะคะชื่อว่าจิจิวี่นั่นเองนะคะก็เป็นเด็กกำพร้าเป็นถึงอดีตนะคะรัะชทายาทด,ด้วยซ้ําแต่ว่าถูกวางยาพิษมาแต่โชคดีที่รอดได้ก็เลยมีสภาพร่างกายที่ ป่วยอยู่บ่อยๆนั่นเองนะคะทีนี้หลิวเหมียนถังเนี่ยคะ่ะด้วยความที่ขึ้นไปอยู่บนเขาอย่างซานเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเป็นคนที่มีแบบ eq แล้วก็ iq ลดมากพร้อมทั้งชอบฝึกวิชาย,ยุท์ด้วยเพราะว่าตระกูลลู่นั้นเป็นเขาเรียกว่าตระกูลที่ทำคุ้มภัยอะ่ะเพื่อนๆคุ้มกันภยัยเพราะฉะนั้นก็เป็นหญิงสาวที่เคยเรียนพลังยุดมาก่อนนะคะวิชาย,ยุทธก็เลยมักจะชอบปลอมตัวเป็นผู้ชายแล้วก็ใช้นามแฝงว่าลู่หวนคะ่ะแล้วก็ตั้งตนนะคะเป็น ผู้นำของกลุ่มโจรหญิงขึ้นมาเลยเป็นผู้หญิงนะคะหัวหน้าโจรค่ะนอกจากที่จะต่อสู้ด้วยความกล้าหาญแล้วก็ขัดขวางการโจมตีนะคะขององค์พระเอกของพวกเราหลายครั้งหลายครั้งเลยยังเก่งเรื่องการบริหารจัดการค่ะแล้วก็ได้รับเงินทองโชคลาภมหาศาลสมบัติมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีมีสมบัติซ่อนไว้ฝังไว้นะคะเป็นหีบๆเยอะ b, ๆหลายๆหีบเลยเรียกได้ว่าหนังเอกของพวกเราเป็นผู้มีอิทธิพลมากๆบนเขาอย่างซานค่ะ นี่อย่างไรก็ตามนะคะคนเราเก่งด้วยเด่นด้วยอะไรแบบนี้แล้วก็คือยังไงดีก็บอกแล้วว่าตอนที่นางเอกขึ้นไปนั้นก็ไปสมทบกับกลุ่มของราชวงศ์เก่าที่ยังเหลืออยู่นะคะนี่ไอ้ก,กลุ่มนั้นนะคะก็เป็นนอกพวกเราก็เข้าใจดีก็คือไม่ได้ไว้วางใจใครมากแล้วก็ยิ่งเห็นว่าหลิวเหมียนถังเก่งแบบนี้นะคะทางด้านของท่านพ่อของซุนอินเนียงเนี่ยนะคะก็จริงๆแล้วมีความตั้งใจอยากจะให้ลูกสาวของตัวเองนั้นก็มีตําแหน่งในอนาคตใช่ไหมละ่ะถ้าเกิดว่า ต่อไปเนี่ยทางด้านของจือวีดันได้ขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิขึ้นมาเนาะโอ้โหตายแล้วพวกเราบรรดาฮองเฮาตำแหน่งโน,น่นนี่หรือว่าสนมอะไรเงี้ยก็ต้องตกเป็นของลูกของตัวเองบ้างนะคะก็ทำให้ทำไงดีหนะ้าทำไมเห็นว่าเนี่ยรัชทายาทเนี่ยทำไมชอบ บบรักอะรักหลิวเมียนถังใช้เวลาร่วมกับหลิวเมียนทังแล้วก็แบบคือทุกอย่างในสายตาของพวกเขาก็คือหลิวเมียนทังนี้เป็นคนนอกที่ไม่ควรจะได้ผลประโยชน์ใดๆเลยนะคะก็เลยเอาละเริ่มเริ่มทำการแบบเออมองหา โอกาสนะคะสร้างกับดักเพื่อให้หลิวเมียนถังนั้นต้องเสียชีวิตไปค่ะก็อาศัยนะคะในช่วงที่มีความนวลนัวค่ะในตอนที่พระเอกของพวกเรายกกองกําลังบุกขึ้นไปบนเขาอย่างซานนะคะทางด้านของกลุ่มที่จะหักหลังนางเอกเนี่ยก็จัดการแทงข้างหลังนางเอกของพวกเราเลยนะคะคือเรียกได้ว่านางเอกของพวกเรานั้นไม่ได้แบบ สะดุดใจเลยอะว่านางเอกนั้นนะคะว่าตัวเองนั้นจะโดนหักหลังนั่นเองเพราะถ้าเกิดนางเอกระแวงสักนิดนะคะหรือว่าสงสัยสักหน่อยเนี่ยเหตุการณ์ที่ที่นางจะโดนรอบทำ้ายแบบนี้นะคะก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะแต่ทีนี้มันก็เหมือนกับหนังจีนทุกๆเรื่องเลยอะคือยายตัวโกงเนี่ยนะคะก็จะต้องมาหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่ก่อนอะตอนที่จะแบบตัดเส้นเอ็นแบบตัดเส้นเอ็นนางเอกของพวกเราแล้วเนาะให้คนตัดอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ประมาณว่าข้านี่แหละเป็นคนทำน่นนี่นั่น คือต้องมาประกาศตัวก่อนนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าไม่ประกาศตัวในตอนที่แบบโอโยกาลังกาลังจะฆ่ากะว่าฆ่าได้แน่ๆกะว่าหลิวเหมียนถังตายแน่ๆเพราะเดี๋ยวก็แบบให้จมน้ําตายไปนะคะก็จะได้ดูเหมือนว่าเป็นอุบัติเหตุนั่นเองแล้วก็ใส่ความไปว่าเป็นกลุ่มของไหวอย่างอ๋องอะไรเงี้ยที่ขึ้นมาแล้วก็พาดท่ทาทหารแบบทําร้ายแล้วก็จนตัวของนางเอ,งเอกเของเราจมน้ําไปอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าด้วยความที่ดวงแข็งมากๆ ำหรับหลิวเมียนทังค่ะก็ขนาดโดนตัดเส้นเอ็นนะคะข้อเทา้าแล้วก็ข้อมือเรียบร้อยแล้วก็กะว่าว่ายน้ำไม่ได้แน่ๆก็โดนใยตโกงนะคะผักจุง้งลงไปในน้ำค่ะก็นางเอกของเราปกติว่ายน้ำไม่ได้นะเพราะว่าเส้นเอ็นแบบแขนขาไม่มีแรงแล้วไงก็จริงๆก็น่าจะจมลงไปใช่ไหมคะแต่ว่าเออรอดนะคะเรียกได้ว่าดวงแข็งโคตรเลยนะคะ แล้วก็ทําให้พระเอกของพวกเราที่แบบก็บุกไปที่หยางซานเนี่ยตั้งแต่แบบโอ้ยตั้งบุกไปตั้งแต่กลางคืนจนเช้าแล้วก็ยังตามหาไปอยู่นะคะว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือจัดการได้หมดไหมนะคะทางด้านของกลุ่มของพระรองนะคะก็โดน โดนพาตัวไปแล้วก็คือบอกว่าเออไม่ต้องเป็นห่วงทางทางลู่วนหรือว่าทางหลิวเหมียนถังหรอกนางเก่งเดานางก็คงจะตามไปได้หรืออะไรแบบเนี้ก็คือทางด้านพระรองก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางเอกของเรานะคะแต่ว่าคือไม่ไม่ยอมคนไม่ยอมให้เขาไปตามค่ะมีแต่บอกว่าได้ยินมาว่านะคะเหล่าทหารของของคนที่ขึ้นมาโจมตีก็คือไหวอย่างอองเนี่ยได้ทําร้ายนางเอกของพวกเราแล้วก็แบบเออหายไปแล้วจมน้ําตายแน,น่เลยพระรองก็เสียใจมากแต่ก็ต้อง หนีออกมาก่อนเพราะว่าก็โดนเหล่าบรรดาของของคนที่ร้อมรอบและพาตัวออกมานะคะเพราะเขาก็ถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับเหยื่อเหมือนกันนะ่ะคือถ้าเขาได้ดีปุ๊บนะไอ้คนที่ตามเขามาเนี่ยเออทุกคนก็จะได้ดีไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็หวังผลในอนาคตว่าเขาจะได้ไปนั่งบันลังค่ะก็เลยอ่ะ ต้องแบบเอาไว้นะคะก็เหมือนเป็นหมากตัวหนึ่งซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่านะคะคนที่หักหลังนางเอกแล้วก็แบบตัดเส้นเอ็นนะคะก็คือยายซุนอินเอ๋อนั่นเองค่ะส่วนในละครก็เห็นนะคะน้องที่รับบทเป็นซุนอินเอ๋อก็สวยอยู่นะเออไม่รู้ว่าจะให้เป็นตัวโกงเลยหรือเปล่านะคะแต่ว่าเออความความที่ดูแล้วออร่าก็โกงอยู่เนาะจริงๆแล้วก็ก็บอกไปเลยละกันว่าตัวนี้ก็ได้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวเราไปลุ้นกันในละครอีกทีนะคะว่ารายละเอียดจะมาเหมือนใน ในวนนี้ใต้นฉบับหรือเปล่าจะให้เป็นซุนอินเหนียงหรือเปล่านะคะแล้วก็แน่นอนว่ามีผู้ที่สมคบคิดนะคะที่ช่วยทางด้านของกลุ่มซุนอินเหนียงที่จะกําจัดล่วนหรือว่ากําจัดหลิวเหมียนถังเนี่ยอีกด้วยค่ะซึ่งจริงแล้วในตอนนี้ก็ออกมาแล้วด้วยก็คือ,อแม่ทัพสือนั่นเองนะคะสื่ออีกขวนนั่นเองค่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็ต้องมาลุ้นกันไปอีกนะคะเออเนี่ยมีตัวละครอย่างสื่ออีกขวนนยคะเขาแคสมาโคตรจะแก่เลยนะคะเพื่อนๆจริงๆแล้วท่าน ท่านสื่ออีควรเนี่ยอายุต้องไม่เกินแบบ40ปีค่ะแบบเป็นชายหนุ่มที่มีชายหนุ่มในวัยชะกันนะคะก็น่าจะอยู่ในวัย40ปีคือท่านแต่งงานเร็วนั้นก็เลยมีลูกสาวออกมาเร็วนะคะแล้วลูกสาวนี่ก็คือเป็นหนึ่งในในสนมของของฮ่องเต้ด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยนะคะจริงๆแล้วไม่ได้แก่เลยค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีความตันหากับมากๆเลยนะคะอยากได้นางเอกของพวกเรามาเป็นอนุสุดๆเลยนะคะหรือ,อ,อทางด้านของสื่ออีควรในนิยายเนี่ย ก็คือตามตือ้อตามเล้าตามหรือนางเอกของพวกเราแล้วก็โดนนางเอกของพวกเราจัดการไปหลายรอบมาแล้วก็โดนพระเอกของพวกเรานะคะจัดการไปโอ้โหเรียกได้ว่าเละเละ,เละ,เละหลายครั้งสุดๆเลยนะคะแต่ว่าแคสมาแก่ขนาดนี้ก็คงไม่ต้องสู้อะไรกันมั่ง <laughs> สำหรับสื่ออีควรนะคะเอาละค่ะก็แซวเล่นๆนะคะก็เรื่องนี้ก็บางบังบทก็แคสได้ถูกใจดีแต่ว่าบางบทก็รู้สึกว่าแหมถ้าแคสมาได้ได้ลดกว่านี้อีกหน่อยนะจะแบบว่าเพอร์เฟกมากๆเลยนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพพิซดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ